ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามในทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันต้องปล่อยวางแล้วก็คลายความผูกพันทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆอย่างสบายๆรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแตะใจไปเบาเบาสบายสบายให้ตรึกนึกถึงดวงใสคือนึกภาพดวงใสใสดวงแก้วใสใสที่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญแล้วไม่มีตำหนิเลยนะขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเรานะให้ใสใสอย่างสบายสบายนึกเหมือนเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบหรือภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยนึกธรรมดาอย่างนั้นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจเกินไปเนี่ยให้ค่อยๆนึกไปสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะค่อยๆนึกไปอย่างเบาๆอย่างสบายๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน
หล่อนด้วยเพื่อให้ใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะและอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์เลยหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเรานึกถึงบริกรรมในมิตรเป็นดวงแก้วใสๆเพื่อให้ใจได้มีที่ยึดที่เกาะแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะดังออกมาจากในกลางท้องของเราเนี่ยในจังหวะที่สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักและทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองนะคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไปหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะทำอะไรเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่เป็นนักเรียนใหม่ก็ให้ทำไปอย่างง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนที่เป็นนักเรียนประจำหรือทำมาอย่างสม่ำเสมอนะเข้าใจวิธีทำแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆจะกำหนดบริกรรมนิมิตก็ได้และจะไม่กำหนดก็ไม่เป็นไรจะภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือใครที่คุ้นเคยมากกว่านี้เนี่ยเราจะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเป็นบุญที่เราปลื้มดีสุดสักก่อนก็ได้นะจ๊ะจะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยบุญใดที่เรานึกแล้วเราปลื้มแล้วก็เริ่มต้นนึกอย่างนั้นไปก่อนแล้วบุญที่เราปลื้มเนี่ยก็จะไปดึงดูดเอาบุญต่างๆทั้งในอดีตของปัจจุบันชาติกับอดีตของอดีตชาติที่ผ่านมานะนับพบนับชาติไม่ถ้วนมารวมเป็นดวงบุญใสๆที่ใสบริสุทธิ์ใสแบบละเอียด
นุ่มเบาสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วมันเย็นกว่านี้มันใสกว่านี้มันสว่างกว่านี้เบาสบายแล้วก็มีความสุขกว่านี้เยอะแต่ว่าเราจะจินตนาการไม่ออกถ้าเรายังเข้าไม่ถึงถ้าเทียบกับพระจันทร์ในคืนวันเป็นเนี่ยเราพอจะนึกจินตนาการได้แล้วก็นึกถึงดวงบุญนึกถึงบุญก็จะมารวมเป็นดวงแล้วก็นึกถึงดวงบุญด้วยการทำใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆต่อไปอีกอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆใจก็จะนิ่งในนิ่งไปเองเป็นการนิ่งแบบนุ่มๆนิ่งๆ นุ่มๆแล้วก็ช่วงก็ยาวนานเพิ่มขึ้นนิ่งนุ่มเบาสบายและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆเคลื่อนไปเองนะอย่างง่ายๆอย่างเบาๆสบายๆ บุญญาธาตุซึ่งเป็นธาตุอันบริสุทธิ์ก็จะทับทวีเพิ่มขึ้นสว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นแล้วทำให้เรามีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจบุญญาธาตุนี้จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านะบุญญาธาตุเนี่ยก็จะใสจะละเอียดจะบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสุขความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปเรื่อยๆนิ่งนุ่มอย่างเบาสบายไปเองเนี่ยแล้วก็นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาตรงนี้เนี่ยเราต้องฝึกให้ได้แม้ฝึกได้แล้วก็ต้องทำซ้ำๆให้ชำนาญให้คล่องให้ชำนาญทำบ่อยๆในทุกอริยบททั้งนั่งนอนยืนเดินการที่เราทำบ่อยๆซ้ำๆจนชำนาญเนี่ยจะทำให้เราเห็นได้แจ่มแจ้งชัดแจ่มกระจ่างใสใจก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนิ่งนุ่มแล้วก็นานขึ้นความนิ่งนุ่มก็จะทำให้จิตเนี่ยนุ่มนวลเพิ่มขึ้นจิตมันจะนุ่มนวลอย่างมีพลังนะคือมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในค่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่กลางดวงนับผ่านเข้าไปเรื่อยๆถึงกลางดวงถึงกลางกายภายในซึ่งมีหลายๆกายที่ซ้อนๆกันอยู่มีมาดั้งเดิมเนี่ยในแต่ละกายที่ซ้อนๆกันซ้อนเป็นชั้นๆเข้าไปภายในละเอียดเข้าไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆยิ่งเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราดิ่งลงไปนะเป็นแนวดิ่งตรงลงไปแต่ว่าขยายไป
รอบตัวทุกทิศทุกทางมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความละเอียดของใจที่นุ่มนวลนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลใจจะใสใสใจจะเย็นเย็นถ้าเราฝึกได้อย่างนี้การเข้าถึงพระธรรมกายก็ง่ายแล้วก็ใจที่นิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างนี้นะจ๊ะก็จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆบุญทำน้อยก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญเยอะเป็นอสงไขยอัปปมานังทีเดียวบุญก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้คล่องให้ชำนาญทีเดียวเพราะว่าวันเวลาของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะมันผ่านไปเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้เต็มที่ให้เต็มกำลังทีเดียวอย่าเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทลายเนี่ยเอามาใช้สร้างบารมีให้เต็มที่เพราะฉะนั้นให้ลูกหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆใครเข้าถึงดวงหรือองค์พระได้ก็นิ่งในนิ่งก็ไปในกลางดวงกลางองค์พระใสๆไอ้ใจหยุดในหยุดไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะทับทวีเพิ่มขึ้นแล้วก็เร็วแรงเพิ่มขึ้นมันก็จะเคลื่อนกันไปสู่ข้างในทีเดียวถ้าที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะถูกขจัดออกไปถูกกลั่นเอาไปเรื่อยๆความรู้ความเห็นของเราก็ยิ่งกว้างขวางไปเรื่อยๆจะรู้แจ้งจะเห็นแจ้งจะแทงตลอดในธรรมทั้งปวงทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ